ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องเซมิตี้ครับเมอร์ชิงเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในรายการรีวิวไปเรื่อยกันนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับรายการนี้ก็คือเป็นรายการที่ไว้สำหรับรีวิวของต่างๆที่บุ๋มอยากจะมารีวิวนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเป็นของที่บุ๋มสั่งมาเพื่อรีวิวโดยเฉพาะนะคะทุกคนนั่นก็คือแฮแดนนี่เลยค่ะทุกคนเป็นพัสดุชิ้นหนึ่งนะคะที่ส่งมาจาก Lazada นะคะทุกคนดูยังไม่แกะเลยนะเนี่ยดูหีบห่อของเขาโอ้โหมีรอยบุ้มนิดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรพออภัยได้นะคะเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอันนี้บุ๋มซื้อมาจาก Lazada นะคะทุกคนแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะคือแบบทุกอย่างมันเวรี่กู๊ดมากเลยอ่ะโอเคติชโอเคนี่ค่ะทุกคนแตนมันก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะเป็นรุ่น Xiaomi Redmi 9นั่นเองเนี่ยค่ะทุกคนนี่เลยบางคนสงสัยว่าทำไมบุ๋มถึงสั่งมาใช่ไหมบุ๋มสั่งมาเพื่อรีวิวจริงๆนะคือรีวิวจบปุ๊บบุ๋มก็จะขายต่ออะไรอย่างนี้นะคะคือแบบอยากสัมผัสอะด้วยอยากรู้อยากเห็นอยากลองจับคือบุ๋มอยากจะแบบเอามารีวิวทุกคนดูจริงๆนะคะคือตอนเปิดตัวออกมาที่บุ๋มแบบโอ้ว้าวมากเลยนะมันราคาแค่แบบเริ่มต้นประมาณ 3,800 บาทนะคะทุกคนและตัวที่บุ๋มได้มาก็เป็นตัว RAM 3 ROM 32 GB นั่นเองนะคะทุกคนบุ๋มได้มาจากราคา 3,800 บาทได้โค้ดส่วนลดอีกเหลือ 3,599 บาทนะคะทุกคนคือแบบคุ้มมากนะคะราคานี้แล้วสเปคของเขาอ่ะก็มันแบบคุ้มจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงสเปคบุ๋มขอแกะกล่องก่อนแล้วกันนะคะถ้าหากบุ๋มมองจอฝั่งนี้แบบก็ไม่ต้องแปลกใจกันนะคะทุกคนเพราะว่าบุ๋มฟลิปจอมาด้านนี้นะคะทุกคนมันก็เลยอาจจะสายตาเฉียงนิดนึงเนาะโอเคบุ๋มก็ขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบมาเห็นตอนที่เราแกะพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็จะเห็นหน้าบุ๋มแค่ครึ่งหน้านะคะโอเคนี่เราก็จะอุ๊ยไม่อยากให้กล่องมันแบบบุบสลายเพราะว่าบุ๋มต้องขายต่อนะคือบุ๋มใช้เองไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าบุ๋มมีโทรศัพท์อยู่แล้วว้าวโอเคหนึ่งจึกไปแล้วเราก็ลอกซีลตรงนี้ออกไปนะคะชึบชึบโอ้นี่ค่ะทุกคนมาเปิดดูพร้อมกันตึ๊ดฟริงอ้าวไม่เจอโทรศัพท์ยังค่ะยังแต่นี่ค่ะทุกคนออกมาก่อนโอเคสีที่บุ๋มสั่งมาเป็นสีนี้นะคะทุกคนโอเชียนกรีนนะคะหรือสีแบบว่ามันจะเป็นแบบสีฟ้าๆเขียวๆนะคะทุกคนนี่ว้าวโอเคดูชั้นต่อไปก่อนนะคะตัวนี้ก็จะมีนี่นะคะเป็นหัวชาร์จนะคะทุกคนอันนี้บุ๋มไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นชาร์จเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วกันคือบุ๋มไม่ได้อ่านสเปคมาเท่าไหร่ตื่นเต้นมากแล้วก็หัวชาร์จที่เขาแถมมาเป็นหัวชาร์จ Type C นะคะทุกคนนี่ Type C แล้วนะโอเคเก็บไว้ให้ทุกอย่างดูแบบเหมือนใหม่ปกติปึ๊บต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะดูโทรศัพท์ของเราเนาะก็จะเป็นคู่มืออะไรต่างๆเองนะคะโอ้เขาแถมเคสมาให้ด้วยค่ะมีคู่มือนะคะทุกคน2เล่มนี่ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเคสนะคะเป็นเคสแบบนุ่มนิ่มนะคะทุกคนโอ้ข้างในมันเป็นแบบลายๆด้วยนะ โอเคไปต่อหมดหรือยังอ่ะน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมตรงนี้นะคะทุกคนโอเคตรงนี้หมดแล้วนะคะไปเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนนี่เลยโอ้เฮ้ยมันแน่นน่ะทุกคนมือถือนะคะแค่นี้มาทำได้ขนาดนี้หรอแบตเตอรี่ตัวนี้5020มิลลิแอมแต่มันเบามากค่ะทุกคนเทียบกับตัวเนี้ยเทียบกับ Redmi Note 9S มันเบากว่านะคะเฮ้ยจะไปได้ยังไงเฮ้ยแบตมันเท่ากันแล้วนี่นะคะกล้องของเขานะคะทุกคนก็มีทั้งหมด4ตัวนี้เลยกล้องหลักเป็น13ล้านพิกเซลนะคะทุกคนแล้วตัวนี้ที่สำคัญหน้าจอแบบ Full HD นะคะทุกคนคือในเรทราคานี้หาหน้าจอ Full HD ยากมากนะคะทุกคนบุ๋มบอกเลยแล้วก็เห็นว่าดู Netflix ได้แบบ L1 ด้วยคือดูได้ความละเอียด HD ด้วยนะคะโอ้ว้าวเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะทุกคนทะนุถนอมนิดนึงจึ๊บนี่ทุกคนดูจอแบบอย่างดำเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะสีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมสวยอ่ะ
บุ๋มว่าสีมันค่อนข้างสวยเลยอะทุกคนใช่ข้างหลังเขียนว่าเลนมีนะคะอันนี้เกะออกก็ได้ในบุ๋มยังไม่แก่นะโอเคอ๋อแล้วข้างหลังอ๋อมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนตรงนี้เป็นกล้องอ่ะมันจะเป็นปกติใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเท็กเจอร์เป็นลายๆเป็นแบบวงกลมออกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะประมาณนั้นนี่เราให้ดูเห็นไหมมันมีเสียงนะเออโอ้ตัวนี้สแกนนิ้วอยู่ด้านหลังด้วยนะคะทุกคนอีกตรงนี้เลยโอเคแล้วก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะคะนี่มาแล้วเดี๋ยวผมขอเวลาตั้งค่าโทรศัพท์แป๊บนึงแล้วกันนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ทำการตั้งค่าอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้เนาะนี่เลยโอเคในบุ๋มจะทำการปลดล็อกลายนิ้วมือให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันเร็วขนาดไหนเนาะเราดูนะปุ๊บอุ้ยมาเลยนี่เห็นไหมเห็นนะเราจะแตะแป๊บนึงนะปิดก่อน1 2 3เนี่ยทุกคนโอเคเมื่อกี้บุ๋มเร่งเสียงหน้าจอสว่างไปนิดนึงนี่ค่ะทุกคนโอ้เฮ้ยเอาจริงๆนะความรู้สึกอะเวลาเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกไม่ต่างกับ Redmi Note 9S เลยนะคะตัวนี้นะคะทุกคนใช้ GPU ของ AOG 80นะคะทุกคนซึ่งเขาบอกว่ามันเหมาะกับการเล่นเกมมากๆนะคะสำหรับราคานี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้งานดูสัก3วันนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนที่สรุปช่วงท้ายแล้วกันเนาะโอเคสิ่งที่ผมจะมาเทสต่อไปก็คือจะเป็นกล้องนะคะทุกคนแน่นอนผมจะเน้นรีวิวแบบผู้ที่เอาไปได้แบบใช้งานได้เลยอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนไม่เน้นสเปคมากมายนะเราจะเน้นแบบว่าคนปกติอ่ะเขาจะใช้อะไรกันอย่างเงี้ยบุ๋มก็จะเน้นประมาณนั้นนะคะทุกคนว้าวโอเคกล้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปกันดีกว่าเอาจากกล้องหน้าก่อนอันนี้คือหยิบขึ้นมาก็ถ่ายเลยนะคะทุกคนมา1 2 3โอเคอันนี้ก็คือเปิดโหมดบิวตี้นะคะทุกคนผิวเนียนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเป็นบุ๋มขอลองกล้องสดแบบสดๆเลยนะคะกล้องสดแบบสดๆนะคะทุกคนมาดูกัน3 2 1ไปโอ้เฮ้ยมันก็ใช้ได้นะมันบุ๋มมือไม่นิ่งพอปะลองใหม่3 2 1ไปโอเคเฮ้ยมันก็ใช้ได้นะคะทุกคนดูเดี๋ยวบุ๋มจะขึ้นภาพให้ทุกคนดูแล้วกันเรามาลองกันที่ภาพบุคคลกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนมันก็จะเป็นการปรับอะไรแบบอัตโนมัติเลยเนาะเนี่ยบุ๋มถ่ายแบบนี้มันจะเบลอหลังให้อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้นี่ไงจริงๆด้วยเป็นหน้าชัดหลังเบลออะไรอย่างนี้นะคะเอ๊ะในบุ๋มเข้าไปดูในแกลเลอรี่แป๊บนึงมันสามารถปรับทีหลังได้หรือเปล่าโอเคก็ปรับไม่ได้นะคะทุกคนถ้าเป็น Redmi Note 9S มันสามารถแบบปรับความเบลอของด้านหลังได้อีกนะคะทุกคนแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรราคามันแค่ 3,500 ทุกคนไม่ใช่สิราคามันแค่ 3,800 เพราะว่า 3,500 บุ๋มได้ส่วนลดเฉยๆเรามาลองกล้องหลังกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนมาดูสภาพแสงที่ไม่ได้เยอะเลยในห้องนี้อันนี้ถ่ายแบบย้อนแสงด้วยนะมาลองก่อนเป็นรูปถ่ายธรรมดา1 2 3ปึ๊บแล้วก็จะถ่ายแบบว่ามีแสงนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าบุ๋มจะออกไปทดสอบด้านนอกแบบเช่นเคยแน่นอนนะคะมันก็อาจจะไม่ได้แบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแสงนะคะแล้วก็มีอันตราไวด์ด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบมุมกว้างอะไรอย่างนี้นะโอเคมีโหมดโปรวิดีโอนะคะวิดีโอกล้องหลังได้สูงสุด 1080p 30เฟรมเรทนะคะแล้วก็วิดีโอกล้องหน้าดูซิกล้องหน้าได้ 1080p 30เฟรมเรทเหมือนกันนะคะเดี๋ยววิดีโอบุ๋มจะออกไปทดสอบข้างนอกแล้วกันโอเคก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีสโลโมชั่นอะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปบุ๋มลองทดสอบข้างนอกกันบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราถ่ายรูปอะมันจะเป็นยังไงเนาะเราจะมีสรุปท้ายคลิปด้วยนะคะว่าใช้ไป 2-3 วันเนี่ยบุ๋มรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ เราไปดูการทดสอบกล้องข้างนอกกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิดีโอกล้องหลังนะคะทุกคนที่ความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนะคะก็ไม่แน่ใจมันนิ่งจะเท่าไหร่นี่บุ๋มถือ2มือนะคะ
นี่น้องหมา บุ๋มมากับน้องหมาโอเคเดี๋ยวลองวิ่งดูดีกว่าก็จะเป็นประมาณนั้นแหละค่ะทุกคน ไม่รู้ว่าตอนที่วิดีโอออกมาแล้วเป็นไงเฮ้ยสวัสดีบรรยากาศมืดครึ้มนะคะแสงก็ประมาณนี้แหละวิทุกคนเหมือนว่าเขาจะให้มีปรับซูมได้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยดูนะมันเป็นการซูมที่แบบว่าเฮ้ยว่าไปแล้วอันนี้เอาออกใช่ปะเป็นเลนวายปะโอ้ my god แล้วมันสมูทมากเลยอะโอ้โหอันนี้คือที่อยู่ตรงกลางเมื่อกี้ว้าวสุดยอดค่ะทุกคนมีโหมดนี้ด้วยโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิดีโอกล้องหลังนะคะทดสอบถ่ายวิดีโอนะคะตอนนี้บุ๋มอยู่ที่วัดนะคะทุกคนก็เลยมาทดลองถ่ายวิดีโอกล้องหลังดูนะคะนี่เลยอันนี้ก็คือเดินถือถ่ายปกติ2มือนะคะแล้วเราก็จะลองใช้ซูมดูทุกคนดูอันนี้มันสมูทมากเลยนะคะเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ช่วยในการซูมนะคะทุกคนนี่ก็ซูมออกจะสังเกตได้ว่าสมูทมากๆนะคะโอเคจะไปขอเดินเร็วๆดูนะคะมันจะสั่นมากสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็วิ่งนิดนึงนั่นแหละค่ะทุกคนก็บุ๋มอาจจะไม่ได้วิ่งเยอะนะ อาจจะเป็นวิดีโอหนึ่งที่วิ่งเพราะว่าอยู่นี่คือที่วัดนะคะไม่อยากจะวิ่งเนาะสวัสดีเจ้าม้า ดูนอนนี่ทดสอบถ่ายซูมนะคะทุกคนนี่ซูมออกโอเคนะคะทุกคนนี้ก็เป็นการทดสอบวิดีโอกล้องหน้าของเสี่ยวหมี Redmi 9นะคะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศแบบครึ้มๆว้ายมาหาอะไรกันทางนั้นโอเคเดี๋ยวลองวิ่งดูดีกว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือมือเดียวนะคะทุกคนโอเคถ้าเป็น2มือก็เหมือนเดิมผมว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายความละเอียด 1080p 30 frame rate นะคะบุ๋มว่ามันไม่น่าจะมีการสั่นเนาะด้วยราคาของมันที่ถูกมากๆนะคะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองวิ่งดูอีกรอบนึงโอ้บุ๋มทุกคนมันมีให้ปรับบิวตี้ด้วยเมื่อกี้บุ๋มลองกดหยุดถ่ายแล้วก็กดก่อนที่เราจะกดถ่ายใหม่นะคะทุกคนมันจะมีรูปเหมือนรูปหัวผู้หญิงนะคะทุกคนเรากดเข้าไปมันจะไปให้เราปรับบิวตี้ได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้บุ๋มปรับประมาณครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันแตกต่างจากเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวิดีโอกล้องหน้าเนาะทดสอบวิดีโอกล้องหน้านะคะนี่ก็เป็นแสงตอนกลางวันนะคะวิดีโอแรกที่บุ๋มถ่ายไปมันเป็นตอนแบบใกล้จะค่ำนะคะทุกคนแสงอาจจะไม่ดีมากแต่ตอนนี้เป็นตอนประมาณตอนเช้านะคะทุกคนประมาณ7 โมงเช้านะคะตอนนี้บุ๋มอยู่ที่วัดนะคะมาทำบุญที่วัดพอดีก็เลยหยิบโทรศัพท์เครื่องนี้มาถ่ายด้วยนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมันก็ไม่ได้แย่นะคะทุกคนก็พอใช้ได้เนาะโอเคอันนี้คือเดินถือถ่ายมือเดียวนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะทุกคนเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เหมาะกับใครนะคะสำหรับบุ๋มใช้งานมาทั้งหมด3วันนะคะได้ทำการทดลองเล่นเกม PUBG AoV Free Fire นะคะสำหรับบุ๋มสายเกมนะคะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะทุกคนเพราะว่า GPU ของเขาบุ๋มว่ามันแรงพอนะคะทุกคนแล้วแบบเวลาเราเล่นเกมไม่หงุดหงิดแน่นอนนะคะเกมที่บุ๋มเล่นอย่างเช่น Free Fire อย่างเงี้ยคือลื่นมากนะคะทุกคนปรับสุดได้ทุกอย่างด้วยนะคะส่วน AoV ก็คือปรับได้เกือบสุดนะคะทุกคนได้30เฟรมเรทก็ค่อนข้างที่จะลื่นเหมือนกันเฟรมเรทที่บุ๋มเห็นตกมากที่สุดก็คืออยู่ประมาณ28นะคะทุกคนเกาะ30ตลอดเลยเวลามีบวกมากๆก็จะประมาณ28นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของกล้องนะคะใครที่แบบเป็นสายกล้องเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสวยมากสักเท่าไหร่นะคะถ้าหากเน้นกล้องบุ๋มว่าไป Redmi Note 8ดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่า Redmi Note 8มันดีกว่าเนาะนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้แบตเยอะกว่านะคะแล้วก็เล่นเกมดีกว่าก็ใครที่แบบสายเกมก็แนะนำตัวนี้นะคะสำหรับการใช้งานมา3วันบุ๋มประทับใจตัวนี้มากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าถามว่าถ้าหากเทียบกับ Redmi Note 9S ตัวนั้นบุ๋มก็ยังคงชอบกว่าเพราะว่ามัน
กล้องมันสวยกว่าอะไรอย่างงี้นะบุ๋มเป็นคนที่แบบชอบเล่นกล้องอยู่แล้วไงโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วค่ะก็จะหากใครสนใจที่จะสั่งซื้อก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย